เราไปดูกันว่าทริปนี้นะคะจะรอดไหมนะคะการเดินเทคกิ้งครั้งแรกแล้วก็ไปคนเดียวด้วยไปอินเดียด้วยดูดิถ้าเมาลุกกันไปเลยสิค่ะนอนไปเลยจะเซฟสุดถ้าอาหารที่นี่แบบเป็นมังสวิรัติทั้งหมดเลยไม่มีรสชาติทั้งร่องจะได้ไปเช็คกิ้งกันแล้วนะคะที่เบลมอร์ทัลนะคะตื่นเต้นไปหมดทุกคนเดี๋ยวจะพาไปดูส้วมหลุมกันนะคะเป็นการเดินเทรคที่หยุดไม่ได้ด้วยเพราะว่าพอหยุดปุ๊บโก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 ให้เราเดินไปนะคะนี่ทุกคนถึงแล้วค่ะจุดวิวพอยต์ตอนนี้เราอยู่ที่ 3,500 เมตรนะคะมาเสวัสดีค่ะทุกคนทริปนี้นะคะจีก็กำลังจะไปเที่ยวอินเดียกันนะคะเป็นการเที่ยวอินเดียครั้งแรกของจีด้วยนะคะแล้วก็ไปคนเดียวด้วยแถมช่างไปเดินเทรคกิ้งด้วยค่ะทุกคนก็เป็นเทรคกิ้งครั้งแรกนะคะแต่ตอนแรกเนี่ยเราจะไปเดินที่ฮัมต้าพาสนะคะที่แบบว่าเป็นทุ่งดอกไม้สวยๆเนาะแต่มันก็มีความตะกุกตะกักของทริปนิดหน่อยเพราะว่าฝนตกหนักมากน้ำท่วมแล้วก็ถนนพังนะคะเราก็เลยต้องย้ายเขานะคะที่จะเดินกันชื่อเดี๋ยวเขาไปบอกที่อินเดียแล้วกันว่าเราจะไปไหนกันนะคะก็ตอนนี้ก็กำลังรอขึ้นเครื่องอยู่นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าทริปนี้นะคะจะรอดไหมนะคะการเดินเทรคกิ้งครั้งแรกแล้วก็ไปคนเดียวด้วยไปอินเดียด้วยไปเจอกันที่อินเดียค่ะ You get lost in your imperfections You get lost in the things you want But if you slow down for just one secondYou might feel way better than you thought And if you took a second to breathe Took a minute to cry Or maybe you'd seeตอนนี้ก็ถึงอินเดียแล้วนะคะทุกคนจะนั่งเครื่องบินนะคะมาจากสุวรรณภูมินะคะมาลงที่สนามบินเดลีนะคะใช้เวลาประมาณ4ชั่วโมงครึ่งค่ะซึ่งตอนนี้ก็คือเป็นเวลาตีสี่นะคะก็กำลังจะรอรถบัสนะคะเพื่อนั่งไปละชิเกตกันนะคะใช้เวลาประมาณ7ชั่วโมงนะคะสำหรับทริปนี้เนี่ยที่มาคนเดียวนะคะแต่ก็คือเป็นการมาจอยทริปกับคนอื่นๆนะคะเป็นทริปของเลเวลอัพค่ะเขาก็จะแบบว่ามีไกด์นะคะของคนไทยแล้วก็เขาก็ไปดีลแบบไกด์ของคนอินเดียมาเป็นแบบเอเจนซี่อะไรอย่างเงี้ยพาเราขึ้นไปเดินเทรคกิ้งกันนะคะรวมอาหารที่พักอะไรนี้เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็แค่แบบว่าเตรียมตัวเตรียมใจมาแล้วก็มาเดินนะคะซึ่งทริปนี้ก็คือตื่นเต้นมากเพราะว่าเป็นการเดินเทรคกิ้งครั้งแรกนะคะแล้วก็ไม่ได้วอร์มร่างกายมาก่อนก็เดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปเดินทางกันยาวๆ7ชั่วโมงครึ่งไปราชิเกตกันค่ะที่ที่เขาจะมาชำระล้างบาปกันนะคะก็คือลงไปในแม่น้ำคงคาเลย Amazing มากดูดิคือเขาลงกันไปแบบนี้เลยนะคะในแม่น้ำคงคาระหว่างทางที่เราเห็นอ่ะก็จะมีแบบว่าเกินผมก้นผมแบบไปลอยในน้ำอะไรอย่างเงี้ยคือคนที่นี่เขาก็จะเชื่อว่าแม่น้ำคงคาก็คือศักดิ์สิทธิ์มากนะคะเขาก็จะมาทำแบบกิจกรรมทุกอย่างที่นี่นะคะคนเยอะมากเปิดโลกมากเลยอ่ะแบบเพิ่งเคยเห็นแต่มาที่นี่ก็ต้องแบบว่ามีความระวังนิดนึงนะคะเพราะว่าจะเข้าชาร์จเราไวมากขอเงินบ้างมาทำแบบนู่นนี่นั่นกับเราเนาะก็ต้องระวังตัวนิดนึงจี้มาคนเดียวใช่ไหมคะเขาก็เลยแบบว่าจับคู่กับเพื่อนในทริปให้นะคะพอดีจี้ไปแบบรู้จักเพื่อนใหม่บนเครื่องบินนะคะแล้วก็ถามถ่ายเรียบร้อยแล้วว่าเออมาทริปนี้ใช่ไหมเราก็เลยแบบว่าจับคู่มานอนด้วยกันนะคะสำหรับที่พักคือโอเคนะทุกคนดู
สะอาดเด้อว่าไม่ได้เดี๋ยวเราก็จะพักผ่อนกันนะคะเย็นนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วก็อาจจะแบบไปเดินตลาดนู่นนี่นั่นนิดหน่อยเนาะแล้วก็เตรียมตัวเตรียมใจเตรียมกายพักผ่อนให้เพียงพอเพื่อจะไปเดินเทคกิ้งพรุ่งนี้กันเดี๋ยวขอไปพักผ่อนก่อนนะนะคะเราก็จะเดินทางไปที่หมู่บ้านโลหะจังนะคะเพื่อเตรียมตัวไปขึ้นเทคกิ้งในวันที่3เนาะตอนแรกคิดว่าวันนี้จะได้เทคกิ้งเลยแต่ไม่ใช่เพราะว่าเราต้องเดินทางไปอีก9ชั่วโมงนะคะเพื่อไปดิบนอนที่เกสต์เฮาส์ที่โลหะจังนะคะแล้วก็จะเปลี่ยนรถเป็นรถอันนี้รถคันเล็กนี้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องขึ้นเขาตลอดทั้งทางนะคะทางก็จะแบบมีความขยึกขยือมากนะคะ9ชั่วโมงยาวๆไปค่ะทุกคนThe best is yet to come. The best is yet to come. I know, I know, I know. I'm feeling it in my bones. Yeah, the best. All the best. The best is yet to come. Wow, ก็คือมานอนกลางถนนแบบนี้เลยชิลมากรถต้องหลบนะคะพี่นุ่ม ด้วยความแบบยึกยือของเส้นทางยึกยือมากเกินไปอ่ะดูดิก็เมารถกันไปเลยสิค่ะก็คือใครมาที่นี่ก็คือกินยาแก้รถก็คือใครมาที่นี่ก็คือกินยาแก้เมารถไปเลยดีกว่านะคะก็คือเซฟตัวเองจะได้ไม่ปวดหัวแล้วก็นอนไปเลยจะเซฟสุดนี่คือยังไม่ถึงนะคะแต่ต้องเดินข้างล่างเพราะว่ารถติดนานมากดินสไลด์ข้างหน้านะคะรถติดแบบแถวยาวเหยียดมากเลยอ่ะเคยลงมาเดินเล่นเนี่ยมันยาวจริงๆอ่ะรถเยอะมากแต่อากาศเย็นนะคะตอนนี้เพราะว่าขึ้นมาข้างบนนะระหว่างเลาะเขามาเรื่อยๆก็จะเห็นแบบว่ามีดินสไลด์ตลอดเลยอ่ะระหว่างทางก็ทำให้รถติดคือจริงๆเราน่าจะถึงตรงนั้นแล้วแต่ก็เพิ่มเวลาขึ้นไปอีกนี่ทะเลตรงนี้สวยอ่ะมีความแบบเป็นนาขั้นบันไดนี่ทุกคนคือดินสไลด์ลงมาแบบนี้เลยอ่ะมันก็เลยบอกว่าขวางทางนะคะตอนนี้ก็กำลังรอเขาเคลียร์ทางอยู่เหล่ารถทั้งหลายก็รออยู่แบบแน่นเอียดไม่รู้วันนี้จะจบที่กี่โมงนะคะผู้ประสบภัยรอความช่วยเหลือประสบภัยทางคลิปแล้วต้องประสบภัยทางถนนก่อนไม่มีใครมารับเลยมั้งนี่ตอนเหตุของรถติดถล่มลงมาแบบเยอะมากโอ้ Hey my friend I swear I send a postcard from theตอนนี้เป็นเวลา2ทุ่มนะคะเราก็มาถึงที่พักแล้วนะคะเดินทางตั้งแต่6โมงเช้านานมากเพราะว่ามันแบบต้องไว้กินข้าวด้วยดินถล่มเอ่ยอะไรเอ่ยก็คือรอเป็นชั่วโมงอ่ะนี่เราก็ถึงที่เกสต์เฮาส์ด้านบนแล้วอากาศเย็นมากเป็นแบบนี้นะคะเขาก็จะให้นอนแยกชายหญิงนะคะตอนนี้หนาวมากก็เดี๋ยวไปเจอกันพรุ่งนี้เช้าเลยละกันพรุ่งนี้ก็จะได้เดินเทคกิ้งของจริงแหละDown, it's just a town that's 15 hours south. Morning, ค่ะทุกคนวันนี้เราก็จะได้ไปเช็คกิ้งกันแล้วนะคะที่เบลบอทอลนะคะก็ตอนนี้เขาก็ให้มาวัดความดันกันก่อนที่จะขึ้นนะคะแล้วเดี๋ยวก็กินข้าวแล้วเราก็จะไปขึ้นเดินเช็คกิ้งกันข้างล่างตื่นเต้นไปหมดตอนนี้คือแดดร้อนมากเช้านะคะเป็นไข่เป็นเฟรชและอันนี้คือซุปอะไรก็ไม่รู้เขาบอกว่าอร่อยมากกับกล้วยเหมือนเนวิต้าที่ชงอาหารที่นี่แบบเป็นมังสวิรัติทั้งหมดเลยไม่มีรสชาติทั้งร่องใช้ชีวิตอยู่กับไข่หนุ่มปัง
รูเมทเราพี่หนำพี่สองพร้อมไหมคะร้อนชิบหายเลยร้อนเขาดีตอนเช้านะคะก่อนเดินจริงตกใจเวอร์เริ่มเดินแล้วนะคะทุกคนยังเป็นทางลาดอยู่เป็นทางลาดอยู่เดี๋ยวรอเลยดูเลยเดี๋ยวรู้เลยนะคะเดินวันแรกนะคะเดินระยะทาง 7-8 กิโลนะคะใช้เวลาประมาณ5ชั่วโมงความสูงก็จะไปแบบเบสแคมป์อยู่ตรงที่ 2,900 จากน้ำทะเลดูวิวสวยมากแต่ก็เหนื่อยมากรูนี้น่าจะออกกำลังกายมาหน้าไหม้อยู่แล้วหน้าดำอยู่แล้วเดินมาได้ประมาณ2ชั่วโมงครึ่งเพื่อนไหนเพื่อนบอกว่าเพื่อนหลังท้ายไงเฮ้ยออกหลังท้ายไงนี่อยู่ท้ายสุดเลยนะเมื่อกี้ทางข้างล่างที่เดินเข้านี่นางแบบว้าวเขาจอดพักกันนะคะตรงนี้กางเต็นท์แล้วถึงก็ให้ออกกำลังกายเลยทุกคนหิวมากเพราะว่ากินมื้อเช้าเสร็จแล้วก็มากินเป็นมื้อนี้เลยคนที่มาดูจานหาตอนนี้นี่ใน 2-3-9 คือตั้งแต่ 9 โมงจนตอนนี้ 2:00 ครึ่งเดินแบบมาราธอนมากนี่ก็มาอยู่เบสแคมป์เรียบร้อยแล้วนะคะกินข้าวแล้วก็พักผ่อนทุกคนเดี๋ยวจะพาไปดูส้วมหลุมกันนะคะก็คือเวลามากางแบบนี้เขาก็จะทำส้วมหลุมไว้ให้ก็คือขุดหลุมภาพที่เคยเซิร์ชมากับอันของจริงคืออันนี้ดูดีกว่าเขามีความแบบเป็นเต็นท์มีความเป็นส่วนตัวเดี๋ยวพาไปดูข้างในมันโอเคไหมอ่ะยิ้มเลยส้วมหลุมจริงๆด้วยอ่ะคือเขาขุดหลุมแล้วคือให้เราตักกบอย่างเงี้ยเลยอ่ะครับเริ่มเลยแกการเข้าส้วมหลุมมันไม่ได้ยากอย่างที่คิดค่ะก็คือเหมือนเรานั่งส้วมปกติเลยแต่แค่มันไม่มีชักโครกเราก็ต้องแบบว่าเสร็จธุระแล้วก็กบดินลงไปเดี๋ยวไปหาข้าวกินกันค่ะนะคะเขาก็จะมีถุงนอนแบบนี้หนึ่งถุงเมื่อยตัวมากเลยอ่ะเป็นการเดินเทรคที่หยุดไม่ได้ด้วยเพราะว่าพอหยุดปุ๊บโก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 ให้เราเดินไปนะคะเดี๋ยวมาดูพรุ่งนี้กันเพราะว่าพรุ่งนี้ใช้เวลาเยอะกว่านี้อีกระยะทางก็เยอะกว่านะคะพรุ่งนี้ก็คือเดิน 9-10 กิโลนะคะประมาณ7ชั่วโมงก็เราจะอยู่ในจุดบาร์มาเท่าก็จุดสูงสุดก็จะอยู่ที่ 3,800 นะคะเหนื่อยมากค่ะเดี๋ยวไปพักผ่อนแล้วก็ตอนเย็นเขาก็จะกินข้าวก่อนอีกอะไรเงี้ยก็เจอกันพรุ่งนี้เลยละกันทุกคนเดินเทคกิ้งวันที่2นะคะเดี๋ยววันนี้เราจะไปพิชิตยอดเขาบาร์มาเท่ากันนะคะก็อยู่ที่ความสูง 3,800
800เมตรนะคะไม่รู้จะเดินถึงหรือเปล่าใช้เวลาประมาณทั้งหมดอ่ะ12กิโลเมตรเดินไปที่จุดวิวพอยต์3กิโลเมตรขึ้นข้างบน3กิโลเมตรแล้วก็ลงมาข้างล่างตรงจุดวิวพอยต์อีก3กิโลเมตรแล้วก็เดินไปที่เบสแคมป์นะคะก็อีก3กิโลก็น่าจะประมาณทั้งหมด12กิโลเดี๋ยวมาดูกันว่าจะได้ขึ้นไปข้างบนหรือเปล่าหรือว่าจะหยุดแค่ตรงจุดวิวพอยต์ก็พอ เดี๋ยวเราไปเดินเขาจะให้วอร์มตอนเช้าก่อนเดินAnd out in the California sunshine, we wore no shoes through alley oops. วันที่สองเริ่มค่ะพร้อมไหมคะเดี๋ยวเราจะเดินไปที่จุดวิวพอยต์นะคะ3กิโลเริ่มจะขอบแล้วพี่ไม่ได้ทำอะไรเลยเราเป็นทีมล้างท้ายค่ะของทุกวันตอนนี้แบบมีอาการหูอื้อนะคือน้ำลายแล้วเชื่อหูแล้วอะไรก็แล้วอยากกินหมากฝรั่งก็แล้วไกด์บอกว่าให้ตัดหูไปเลยเพราะหูอื้อเดินมาได้1กิโลครึ่งนะคะเหลืออีก1กิโลครึ่งตรงนี้วิวสวยมากเราก็มาต่อทางราบกันต่อนะคะหลังจากเดินทางชันมา 1.5 กิโลเดินเท่าไหร่ก็ไม่ถึงสักที Everything I want might be a miracle ระหว่างทางสวยมากหมอกลอยแบบปิวอย่างเงี้ยนี่เขาก็แวะถ่ายรูปกันยังเดินไม่ถึงสักที่ My roommateฮัลโหลในที่สุดเราก็หากันจนเจอแต่เราเหนื่อยมากเลยอ่ะเราไม่ไหวเลยขี่เต็มท้องเลยมีทุกไซส์เลยอะค่ะขี้อะค่ะเอาไซส์ไหนดีมีทั้งแพะทั้งแกะทั้งม้าทั้งวัวควายด้วยหลบทุกขี้มาแล้วค่ะหมอกไม่เห็นวิวเลยอะนี่ค่ะวิวของพวกเราที่ขึ้นมามาดูมองถึงแล้วค่ะจุดวิวพอยต์แต่มันมีแต่หมอกอ่ะมันไม่เห็นวิวเลยอ่ะวันนี้มาถึงก่อนเขาก็มานั่งรอนะคะเมื่อกี้ถามเขาบอกว่านั่งรอมา2ชั่วโมงแล้วนะคะก็ยังไม่มีวี่แววของภูเขาน้ำแข็งคือจริงๆตรงเนี้ยมันจะเป็นแบบภูเขาน้ำแข็งแบบสวยมากนะคะแต่เราก็จะรอต่อไปนะคะเหนื่อยมากวันนี้เราอยู่ที่ 3,500 เมตรนะคะก็คือมีคนที่แบบว่าขึ้นไปจุดยอดอีกนะคะก็อยู่ที่ 3,800 นี่ขึ้นไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วจริงๆก็เลยอยู่ตรงจุดวิวพอยต์พอนะคะเดี๋ยวรอกันว่าจะมีโอกาสได้เห็นไหมภูเขาน้ำแข็งข้างนู้นไม่น่าไปเชียวไปทำไมก่อนนี่คือปุ๊บไปเช็ค 3,800 ไม่ถึงนี่เริ่มเปิดแล้วเริ่มเปิดเลย This is how you make me feel This is how you make me feel Oh good oh great ถ่ายรูปเป็นที่ระทึกรวมชะตากรรมแล้วให้ด้วยค่ะสรุปแล้วเรารอมาแบบนานมากนะคะ 2-3 ชั่วโมงก็คือไม่เห็นอะไรเลย เดี๋ยวภาพมาแปะให้ดูว่าจริงๆแล้วมันต้องเป็นยังไงนะคะอันนี้คือแบบมีตะหมอกเดี๋ยวเราก็จะลงไปข้างล่างเลยนะคะน่าจะลงยาวไปยันแบบหมู่บ้านโลหะจังเลยอะเดินลงลุยกันยาวๆค่ะ I woke up today with a smile on my faceฝนตกระหว่างทางก็เอาเสื้อกันฝนมาใส่กันก่อนเดินต่อนะถึงแล้วค่ะ
เบสแคมป์นะคะเดี๋ยวเราจะแวะกินชาตรงนี้นะคะจริงๆแล้วเราต้องมานอนตรงนี้แต่เขาแบบอยากลงกันไปข้างล่างเลยนะคะก็คือที่โลหะจังนะคะก็ใช้เวลาประมาณ6กิโลอันนี้ก็ลงมาถึงที่พักเรียบร้อยแล้วนะคะก็ลงมาจากจุดวิวพอยต์ยาวๆเลยก็คือประมาณ5ชั่วโมงปวดน่องปวดเข่าไปหมดแล้วนะคะก็สำหรับการมาเทคกิ้งที่ปะมาท่อนะคะอาจจะไม่ได้เห็นยอดภูเขาน้ำแข็งแต่ก็รู้สึกว่ามันเป็นทริปที่แบบทั้งพิชิตร่างกายพิชิตใจแบบในการขึ้นไปมากเพราะกว่าจะขึ้นได้อะมันทรมานมากฉันเอาแรงมาจากไหนตลอดทางที่ลงอะคิดตลอดเลยว่านี่ฉันขึ้นมาสูงขนาดนี้ได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าเป็นการท้าทายแบบชาเลนจ์ตัวเองอยู่นะคะรู้สึกว่าถ้ามีทริปหน้าก็อาจจะลองมาอีกรอบนึงมาแก้มือนะคะแต่อาจจะไม่ได้มาที่นี่แล้วเพราะที่นี่เดินโหดมากเดินโหดมากใช้ระยะเวลาเยอะมากนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นการเทคกิ้งครั้งแรกที่แบบประสบความสำเร็จในการแบบพิชิตใจพิชิตกายตัวเองสุดๆเลยนะคะก็ดีใจทริปนี้ก็ได้เพื่อนใหม่เยอะมากๆนะคะถึงจะแบบมาคนเดียวแต่ก็แบบมาเมคเฟรนด์กับเพื่อนๆในทริปอะไรอย่างเงี้ยก็แบบน่ารักกันทุกคนเลยนะคะก็ใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้จีด้วยนะคะแล้วเจอกันทริปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ